ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินจากวินาทีนี้ถอยหลังไปบาปของคุณถูกลบล้างไปหมดแล้ว yeah. แล้วคุณไม่ต้องกลับไปคิดถึงมันอีกแล้วคุณต้องเชื่อตรงนี้ชัดเจนนี่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเดินหน้าได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเรายังแบกบาปของเราอยู่นะฮะเราไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้เพราะเราจะมีความอับอายเราจะคิดว่าเราไม่ดีพอที่จะเข้าไปใกล้พระองค์เราจะคิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นเราไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระองค์ได้แต่ลูกอยากจะบอกคุณว่าพระเยซูได้ทำทางให้คุณแล้ว Amen. ชีวิตคริสเตียนเนี่ยนะคะเป็นชีวิตที่เราต้องอยู่ในการกลับใจอยู่ทุกวันทุกวินาทีค่ะขอพูดมาก็ในฐานะที่เรายังอยู่ในเนื้อหนังของเราแล้วเราอยู่บนโลกนี้มันจะมีการต่อสู้แล้วความเชื่อของเราเนี่ยเราได้รับความรอดนะคะทันทีที่เรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราแต่การที่เราจะดำเนินในความรอดอันนี้มันเป็นขบวนการที่เราจะต้องเจริญเติบโตทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะโตเร็วหรือโตช้าแบบที่ครั้งที่แล้วทุกเล่าให้คุณฟังในทางของพระเจ้าใช่ไหมคะตอนที่ทุกมาที่นี่ว่าหน้าตาของทางของพระเจ้ามันเป็นอย่างไรถ้าคุณยังคงอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วคุณเดินตามบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตั้งไว้แล้วจะสรุปให้คุณเลยคะเดินในความรัก 100% เพราะว่าความรักไม่มีวันล้มเหลวถ้าคุณเดินได้ในความรัก 100% นะคะในทุกกรณีในทุกด้านในทุกจุดของชีวิตของคุณนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงอย่างอื่นเลยก็คุณก็จะพุ่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณเลยถ้าคุณเดินในความรักนะคะบัญญัติในการมีความสัมพันธ์กับมนุษย์นะคะทั้งหมดมันก็จะถูกคลุมเพราะว่าถ้าเราเดินในความรักเราจะไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านเลยแล้วนั้นมันก็โอ้โหหลายอย่างและหลายอย่างสรุปเสร็จหมดแล้วหลายอย่างเพราะว่าเราจะไม่กล้าเราจะมีความยำเกรงพระเจ้าต่อการประกันเราจะไม่นินทากันเราจะไม่พูดไม่ดีต่อกันเราจะมีความรักเมตตาให้กับชีวิตคนอื่นแล้วเราก็จะไม่ดูถูกเขาแล้วเราก็ไม่ตัดสินเขาเพราะว่าถ้าพระเจ้ายอมรับเราแล้วเราจะไม่ยอมรับคนอื่นได้ยังไงเอเมนที่เราคุณลองคิดอันนี้เสียถ้าเมื่อที่คุณไม่ยอมรับคนอื่นแล้วคิดว่าเขาไม่ดีเท่าเราหรือเขามีความบกพร่องตรงนี้หรือเขาเป็นแบบนู้นหรือเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนบาปฉันเข้าใกล้เขาไม่ได้หรืออะไรก็ได้มันอะไรก็ได้เราทำตนเองให้มาเป็นพระเจ้าแล้วเพราะเมื่อที่พระเจ้ายอมรับเขาทำไมเราไม่ยอมรับเขาทุกคนพร้อมกันแล้วนะมันทำให้ชีวิตของเราเบานะคะทุกบอกให้เราจะไม่มีเรื่องกับชาวบ้านเลยค่ะพระเจ้าแห่งสันติสุขนะคะแล้วก็ทางพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขเนี่ยค่ะจะขยี้หัวของมารกับเท้าของเราโอ้โหคิดครับตรงนี้สิคำนี้แรงนะฮะไม่ใช่เท้าของพระเจ้านะแต่เท้าของเราแปลว่าถ้าคุณอยากจะมีชัยชนะเหนือมารนะฮะคุณต้องเข้ามาในชีวิตแห่งสันติสุขคุณต้องรู้จักพระเจ้าในฐานะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขเมื่อที่คุณเริ่ม
นภาพอันที่เล็กน้อยอ่ะของจุกจิตทุกเรียนของจุกจิตที่บางทีเราไม่สนใจแต่มันเป็นของสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยซึ่งถ้าเราทำใจว่ามันจะมีคนอยู่ข้างนอกที่ปฏิเสธเราแต่เราไม่สนใจแล้วเราไม่ต้องกังวลแล้วเราไม่ต้องจัดชีวิตของเราเพื่อที่เขาจะยอมรับเราโอ้เข้าใจนะคะตุ๊กเจอบางคนนะคะกลัวไปหมดจัดทั้งชีวิตของเขาเพื่อที่จะตามใจคนอื่นเพราะเขาเกรงใจและเขากลัวว่าคนนั้นจะปฏิเสธเขาหรือว่าคนนั้นจะไม่พอใจกับเขาโอ้โหหนักนะตุ๊กพูดตุ๊กก็เหนื่อยคิดก็เหนื่อยแล้วคิดไม่ถึงว่าคนที่ต้องแบกความคิดแบบนั้นเขาจะเหนื่อยขนาดไหนเป็นตัวของตนเองไม่ได้เลยเจอสถานการณ์ไม่กล้าพูดแบบนี้กลัวว่าจะทำให้เขาเจ็บกลัวว่าเขาจะปฏิเสธเราแล้วก็มีอีกแบบนึงคนที่อยู่ในความกลัวแห่งการปฏิเสธแล้วก็คนที่พยายามที่จะเด่นพยายามที่จะทำให้ตัวเองแบบว่ายอมถูกยอมรับโดยทุกคนเลยเขาไม่กลัวหรอกแต่ว่าเขาต้องการความยอมรับมากๆเพราะเขารู้สึกแบบเขาถูกปฏิเสธตลอดเวลาแล้วเขาจะต้องมีการป้อนจากคนอื่นเข้ามาที่จะให้เขารู้สึกดีเห็นไหมคะพี่น้องมันไปทั้งสองฝ่ายแต่ชีวิตคุณจะเบาขึ้นเยอะเลยถ้าคุณยอมรับความรู้ความจริงอันหนึ่งอันเดียวอันนี้คือว่าพระเจ้ายอมรับคุณแล้วค่ะแล้วคุณไม่จะต้องไปแสวงหาความรับจากมนุษย์เพราะเมื่อคุณทำสิ่งนั้นเนี่ยนะคะความไอ้นั่นนะคำสาปแช่งมันจะลงมาบนคุณแล้วคุณจะเป็นคนที่ทุกข์แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้าแบบคุณต้องเข้าไปหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะคุณยังกังวลอยู่ว่าคนรอบตัวของคุณเขายังมองคุณแล้วเขาที่ยอมรับคุณแบบที่คุณเป็นหรือเปล่าว้าวแต่ทุกเชื่อว่าวันนี้นะคุณจะได้รับเยอะมาก okay. แล้วคุณจะโต okay. แล้วคุณจะได้รับการปลดปล่อยอย่างมากมาย okay. เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่พูดถึงแต่มันเป็นประเด็นสำคัญในชีวิตของทุกคนจำไว้พระเยซูคริสต์ก็ถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธจากชนชาติของเขาเองของพระองค์ถูกปฏิเสธจากพี่น้องถูกปฏิเสธจากผู้รับใช้ของพระเจ้าถูกปฏิเสธจากพวกมนุษย์เลยนะพระองค์ถูกมองว่าเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายสุดถูกประหารชีวิตในฐานะเป็นนักโทษและตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดพระองค์ถูกปฏิเสธเพื่อที่คุณจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและพระเจ้ายอมรับคุณทุกคนพระเจ้ารักอย่างมากเลยค่ะทุกอย่างจะบอกให้มากมากมากพระเจ้ารักคุณมาก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 ค่ะทุกคนชี้ใส่ตัวเองแล้วบอกพระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันมากมากพระเจ้ายอมรับฉันให้เรามาดูถ้อยคำอันหนึ่งนะในโจเอลค่ะนะคะบทที่2ข้อ27ค่ะ
พระธรรมยูแอลบทที่2ข้อที่27นะคะเจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอลและเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีกประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีกขออ่านให้อีกครั้งนึงค่ะเจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอลและเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีกประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีกเอเมนค่ะเมื่อเช้านี้ตอนที่คุณแนวขึ้นมาพูดเรื่องว่าเราไม่ต้องขายหน้าเลยและไม่ต้องอับอายอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะให้ลูกของพระองค์อับอายนี่คือพระเจ้าของเราแม้แต่สถานการณ์ในชีวิตของเรานะฮะไม่ดูเหมือนคนที่อยู่ในโลกพี่น้องคะเราไม่ได้เป็นชาวโลกค่ะเราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชาวโลกเอเมนเราเป็นผู้ที่แปลกอยู่แล้วเพราะเราเรียกตัวเองว่าคริสเตียนถูกไหมคะเรามีพระเจ้าที่มองไม่เห็นใช่แล้วเราก็รักค่ะเอเมนใช่ไหมคะเราดำเนินชีวิตโดยสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อเราทำสิ่งที่มองไม่เห็นจับไม่ได้แต่มันเกิดผลแล้วก็แปลกอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเพราะว่าถ้าเราดำเนินชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่แปลกอยู่แล้วเพราะว่าเราชีวิตของเราก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วเรารู้ชาวโลกชีวิตข้างนอกเขาไม่ได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์เราก็แตกต่างตรงนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ที่ถูกปฏิเสธอยู่แล้วเราไม่ต้องอับอายใครเลยค่ะพี่น้องเพราะชีวิตของเรามันแปลกอยู่แล้วเพราะเราเลือกที่จะเดินทางนี้เอเมนบางทีเราผ่านหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการที่จะปัดร่อนชีวิตของเราแล้วบางทีเนี่ยนะคะหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาตกเข้าไปในบางสถานการณ์แต่ว่าเราตกเข้าไปในสถานการณ์นั้นเพราะพระเจ้าต้องการที่จะปัดร่อนเราค่ะแล้วการปัดร่อนเนี่ยมันเจ็บนะลองคิดเสียเหมือนคุณเป็นเมล็ดข้าวอ่ะแล้วคุณจะต้องถูกปัดร่อนน่ะโอ้โหแบบปลอกของเราเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะมันต้องถูกปัดออกไปอ่ะคุณจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังในการงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทำอยู่ในชีวิตของเรานะคะเราไม่ต้องอับอายใครเพราะว่าการงานอันนั้นน่ะเป็นการงานที่จะนำเราไปถึงพัสริอันหนึ่งจากพัสริหนึ่งไปถึงอีกพัสริเราต้องจำเป็นที่จะต้องเดินผ่านการปัดร่อนถ้าเราไม่เดินผ่านตรงนี้เราจะไม่สามารถไปถึงพัสรินั้นได้ที่การอวยพรและทุกสิ่งที่ดีและทุกสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยนะคะโดยไม่มีความโศกเศร้าเนี่ยนะคะเราจะต้องมาถึงจุดนั้นเพราะว่าการทดทำพระเจ้าบอกว่าการอวยพรของพระเจ้าเนี่ยนะคะจะไม่มีการโศกเศร้าเข้ามาด้วยกันแปลว่าพระเจ้าจะต้องเตรียมเราพร้อมที่จะมาถึงจุดนั้นที่เราจะรับสิ่งยิ่งใหญ่จากพระเจ้าได้ทุกอย่างจะบอกให้คุณน่าจะขอบคุณพระเจ้าเพราะคุณอยู่ในยุคตั้งแต่สมัยไหนจนมาถึงตรงนี้คุณอยู่